โลโลทะโลโจโจสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เยมาตั้มชาแนลครับและนี่คือเกม GTA 5นะครับวันนี้เราก็มาอยู่กันในแบบเรียลไลฟ์กันอีกแล้วนะครับซึ่งลุงหนวดก็จะมาทำอาชีพเป็นคนเกี่ยวข้าวนะครับเนี่ยตอนนี้เรามีรถเกี่ยวข้าวแล้วนะครับนี่เดี๋ยวเรารีวิวกันก่อนเลยนะครับว่ารถเกี่ยวข้าวของเรานั้นเป็นอย่างไรนะฮะก็อันดับแรกนะครับดูที่คือไม่ได้ต่างจากรถเกี่ยวข้าวทั่วไปเลยนะครับนี่ก็จะมีไอ้ตัวนี้เขาเรียกว่าตัวอะไรที่ว่ามันจะคอยแบบดูดข้าวอ่ะมันก็ไม่เชิงว่าดูดหรอกเนาะเออมันคล้ายๆแบบแบตเตอรี่นั่นเองเออไถแล้วก็พาดูดข้าวนะครับรื้อเข้ามาในเครื่องนะแล้วก็ปั่นออกมานะครับผมไอ้ตรงนี้เราน่าจะขึ้นไปบนรถได้เนาะไอ้มีสติ๊กเกอร์อยู่ตรงนี้ด้วยนะครับนี่ล้อนี่เป็นแบบออฟโรดแน่นอนนะฮะเจ๋งอยู่เจ๋งอยู่นะครับผมไอ้ตรงนี้มีสายพานอะไรก็ไม่รู้ซึ่งผมก็ไม่ได้รู้ส่วนประกอบของรถเกี่ยวข้าวมากเท่าไหร่นะครับเพราะว่าผมไม่ค่อยได้ไปดูเขาเกี่ยวข้าวนะฮะอยู่บ้านนอกก็จริงนะแต่ไม่ค่อยได้ไปดูนะไอ้ตรงนี้เป็นน่าจะเป็นเครื่องยนต์นะครับผมจากที่เท่าที่สังเกตนะครับน่าจะเป็นเครื่องยนต์นะฮะเครื่องยนต์แรงน่าดูนะนี่ตรงนี้มีพวงมาลัยแล้วก็มีเกียร์มีคันโยกอะไรลูกเต็มไปหมดเลยเต็มไปหมดเลยนะครับนี่เข็มความเร็วอยู่ฝั่งนี้ว่ะเออข้าอ่ะตรงนี้น่าจะเป็นเกียร์นะครับเกียร์1เกียร์2เกียร์3แล้วก็เกียร์ R เกียร์ R คือเกียร์ถอยหลังนั่นเองนะครับไอ้คันโยกส่วนต่างๆนี่ผมไม่รู้นะครับผมไม่รู้จริงๆนะโอเควันนี้เราจะมาทำการเกี่ยวข้าวกันขึ้นทางไหนได้เนี่ยขึ้นทางนี้ได้ไหมปุ๊บเอ้าเดี๋ยวนี่มันวาร์ปขึ้นอย่างนี้เลยเหรอเนี่ยเฮ้ยมันเจ๋งดีว่ะโอเคครับผมคือมอดนี้มันเป็นมอดทับนะครับนี่เราสามารถปรับไอ้เจ้านี้ได้ด้วยนะเขาเรียกว่าอะไรเออช่างมันเถอะเรียกอะไรก็ไม่รู้นะเวลารถวิ่งนะครับไอ้ตัวเกี่ยวข้าวเนี่ยมันก็จะหมุนแบบปุ๊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 บตามล้อเราเลยนะฮะนี่ประมาณนี้นะครับผมเกี่ยวตรงไหนก่อนดีนะฮะคือจะบอกว่ามอดมันเป็นมอดเบต้านะครับมันไม่ได้เกี่ยวข้าวได้จริงๆเหมือนในภาค San Andreas นะครับผมนี่แล้วก็ทำการแบบทำเนียนๆแล้วกันนะทำให้ว่าให้มันเหมือนเกี่ยวข้าวได้นะครับจัดไปครับผมนี่แบบนี้ครับเกี่ยวข้าวประมาณนี้ครับผมผมก็ไม่รู้หรอกนะว่าเวลาเขาเกี่ยวข้าวเขาจะต้องเกี่ยวจากนอกไปในจากในไปนอกอะไรแล้วก็เกี่ยวมั่วๆไปก่อนนะเราไม่ใช่ชาวนาที่แท้จริงนะครับเมื่อก่อนครอบครัวผมนี่เป็นชาวนาเลยฮะแต่ปัจจุบันนี้เป็นค้าขายนะครับซึ่งเกิดไม่ทันครับคือผมเกิดมาครอบครัวผมก็ไปรับจ้างแล้วนะฮะก็เลยไม่ได้ทำนาต่อกันเลยนะครับแต่ว่าก็ยังทันรถอีโก้งอยู่นะเมื่อตอนเป็นเด็กเคยสตาร์ทรถอีโก้งฮะแล้วไม่รู้ไงว่ามันดีดคือถ้าเราหมุนไม่ได้รอบมันจริงๆนะฮะแล้วมันไม่เกิดเขาเรียกว่าอะไรคือมันไม่สตาร์ทคือถ้ามันสตาร์ทมันก็จะติดแล้วก็ไปใช่ไหมแต่ถ้ามันไม่สตาร์ทเนี่ยมันจะตีกลับครับตีกลับนี่มันคือแบบหมุนกลับนะฮะบอกเลยครับว่าฟันเกือบหักนะฮะนี่ถ้าใครอยู่บ้านนอกจะรู้นะหรือว่าใครเป็นชาวไร่ชาวนาก็จะรู้นะครับว่าเวลามันดีดแล้วมันดีดแรงมากนะครับนี่เราก็ทำเป็นเกี่ยวข้าวใช้ได้มอดนี้ใช้ได้นะครับมีคนขอผมมานานมากแล้วผมก็เพิ่งไปเจอนะครับเพิ่งจะหาได้นะต้องทำใจนะบางมอดมันต้องรอคนทำนะครับถ้าไม่มีคนทำก็ไม่มีนอกจากจะทำเองแต่ทำเองก็ทำไม่เป็นไงโอเคไหมถ้าผมสร้างมอดก็ประมาณว่าใช้เมนูครับมาแต่งเติมปรับแต่งอะไรประมาณนั้นนะครับนี่อาชีพใหม่ลุงหนวดนะตอนแรกคือลุงหนวดไม่ได้มาไงผมเล่นเป็นตัวเทรเวอร์ใช่ไหมตอนที่แบบขี่รถไถอ่ะนี่อยากไปเกี่ยวฝั่งนู้นบ้างเด็ดโคตรเจ๋งเลยครับใช้ได้คือจะบอกว่ารถไถอ่ะบางที่เขาแต่งนะเขาแต่งแบบเท่มากครับผมคือเขาแต่งแบบประมาณว่าไอ้ตรงนี้ไม่มีข้าวแต่อยากลองวิ่งดูรถไทยบางที่เขาแต่งแบบว่าสวยงามมากครับ
ลำโพงนี่คือจัดมาเต็มมาฮะไฟเฟยนี่แบบอลังการงานสร้างนะครับเนี่ยถ้าเราเกี่ยวเสร็จแล้วมันก็จะเป็นโล่งๆแบบนี้นะครับประมาณนี้นะขี่มาให้ดูแล้วกันเหมือนวันนี้มารีวิวรถยังไงก็ไม่รู้นะเอาจริงๆก็เหมือนมันรีวิวรถเลยนะครับนี่ฮะขี่ไปเรื่อยๆบึ้นบลื่นแล้วอยากรู้ว่าตรงนู้นมีที่ให้เกี่ยวข้าวหรือเปล่าครับเหมือนจะไม่มีนะฮะตรงนี้เป็นสวนส้มสวนอะไรไปตรงนี้เขาก็เพิ่งปลูกผักนะครับตรงนี้ก็ไม่มีแหละก็มีอยู่ที่เดียวนั่นแหละตรงนั้นแหละนะครับที่ผมไอ้นี่ตรงนี้เรามาไถนากันไงไม่ใช่ไถนาเขาเรียกเราเหมือนกับพรวนดินอะไรเงี้ยรู้สึกว่าข้าวจะมีอยู่ที่เดียวนะครับก็คือตรงนี้แหละตรงที่ผมมาครั้งแรกนี่แหละเนี่ยฝั่งนี้ก็ไม่มีแล้วครับคือเขาเกี่ยวไปหมดแล้วอะเกี่ยวแล้วก็เอามาเป็นฟางแบบนี้หมดแล้วนะให้ตายเถอะจะให้ทำอยู่แค่นี้เหรอมันไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่นะครับเราต้องลองไปวิ่งแปลงอื่นกันบ้างนะนี่ลองขี่ไปขี่รอบๆนี้ก็ได้นะครับแหมโคตรเจ๋งเลยว่ะชอบเก่งมากชอบไอ้ตรงที่ว่าไอ้นั่นมันหมุนด้วยมันสมจริงดีครับฮะเดี๋ยวลองมุมมองบุคคลที่หนึ่งนะครับโอ้เอาอันนี้ลงก่อนนี่มุมมองบุคคลที่หนึ่งครับเกิดมาผมยังไม่เคยนั่งบนรถเกี่ยวข้าวเลยนะฮะนี่เป็นครั้งแรกครับสัมผัสครั้งแรกมุมมองมันจะเป็นแบบนี้เหรอผมก็ไม่รู้นะไม่รู้เหมือนกันครับรถไถนี่ก็ไม่เคยขับนะฮะอีโก้งนี่เคยแต่นั่งแล้วก็ไม่เคยขับนะครับผมไม่ได้เป็นลูกชาวนาเต็มตัวนะครับเลยไม่ได้มีโอกาสไปอย่างนั้นนะที่อย่างที่บอกครับผมเกิดมาครอบครัวผมก็เลิกทำนาแหละทำนาทำไร่นี่เสี่ยงนะครับเสี่ยงต่อราคาของคือชาวนาหรือว่าชาวสวนชาวไร่เนี่ยไม่สามารถตั้งราคาได้เองไงถ้าเขารับซื้อเท่าไหร่ก็ต้องขายเท่านั้นนะถ้าไปเจอโลละ25ตังค์อะไรเงี้ยต้อง25ตังค์ครับพ่อผมเคยปลูกสับปะรดนะฮะตอนยังไม่ได้ขายนี่โลละ6บาท7บาทพอได้ขายโล24ตังค์ชิบหายก็จนนะสิครับนะฮะก็เลยต้องเปลี่ยนอาชีพนะครับเป็นค้าขายกันแต่แล้วก็ไปรับจ้างแหละรับจ้างแล้วก็มาค้าขายโอเคประมาณนี้เดี๋ยวเราขี่ไปฝั่งนู้นบ้างนะครับไม่มีข้าวให้เกี่ยวก็มาเกี่ยวดินเล่นแล้วกันนะเหมือนมาเกี่ยวหญ้าเกี่ยวอะไรเล่นก็แล้วกันนะครับประมาณนั้นไปนะเจ๋งดีนะเฮ้ยผมชอบหมอดนี้มันโอเคเลยครับนี่เฮ้ยโอ้โหนี่ไงอีโก้งที่ผมบอกนะฮะอีโก้งนี่ก็เป็นหมอดของคุณแรนดอมดีซีนะครับผมซึ่งเขาได้ทำเอาไว้อุ้ย เดี๋ยวลงรถโหดจังเลยอ่ะกระโดดลงมาเลยเหรอแน่นอนจริงๆอ่ะผมว่ามันน่าจะบั๊กนะมันเลยลงแรงขนาดนี้อันนี้เป็นรถไถซิ่งเอ้ยไม่บางคนก็เรียกรถไถบางคนก็เรียกรถอีโก้งนะแต่แถวบ้านผมเขาเรียกว่ารถอีโก้งนะครับผมอีโก้งซิ่งนะอันนี้แต่งซิ่งมีสปอยเลอร์ด้วยนะครับนี่จะไว้ทำงานก็ได้นะ ถ้าใส่กระบะข้างหลังให้เขาหน่อยนี่คือใช่เลยนะครับเป็นอะไรที่เจ๋งมากนะตอนนี้ก็มีรถเกี่ยวข้าวนะครับอุปกรณ์หรือว่ารถที่ไว้ทำสวนทำไร่นะฮะก็มีมา2คันละอีกหน่อยผมว่าจะต้องมีรถอะไรอ่ะมันจะต้องมีรถอะไรวะที่มันเอาไว้ใช้เวลาทำไร่ทำนาเนี่ยรถไถมีรถไถรถเกี่ยวข้าวรถอะไรอีกอ่ะจริงๆรถไถผมอยากได้ไอ้ข้างหลังอ่ะผมก็เรียกไม่ถูกนะที่เขาเอาไว้พรวนดินนะครับมันไม่เชิงพรวนดินหรอกนะแต่มันแบบเอาไว้แบบขุดดินออกมาก็คล้ายๆพรวนดินนั่นแหละเนาะเรียกไม่ถูกว่ะ ยิ่งพูดเหมือนจะยิ่งจะพูดผิดนะครับเพราะฉะนั้นผมจะไม่พูดมากแล้วกันนะฮะเอาล่ะต่อไปนี้เราก็จะมา เกี่ยวหญ้าเล่นนะครับผม มาเกี่ยวหญ้าเล่นครับตอนนี้อารมณ์เหมือนเอารถเกี่ยวข้าวมาตัดหญ้าอะไรประมาณนี้นะ
ไม่มีอะไรให้เราเกี่ยวคือมันมีอยู่แค่น่ะอยู่แค่แปลงเดียวเองอ่ะมันก็ไม่รู้จะทำอะไรต่อไงก็เลยมาเกี่ยวฝั่งนี้ก็แล้วกันนะ พยายามเล่นให้มันสมจริงนะแต่บางทีก็ไม่ต้องให้มันสมจริงอะไรมากนะครับผมน่ะวนไปวนมานะครับผมเหมือนมีคอมเมนต์บอกว่าพี่เวลาพี่ไถที่เนี่ยหรือว่าพี่พรวนดินเนี่ยพี่ต้องไถตั้งแต่ข้างในแล้วก็เป็นวงออกมาข้างนอกเขาบอกว่าเงี้ยนะผมก็ไม่รู้ผมก็ทำตามภาษาผมมาแหละมันถูบ้านแล้วกันถูบ้านผมก็ถูแบบมั่วๆให้มันครบพื้นที่อ่ะนะอันนี้ผมก็ทำป้ายมั่วๆนะครับเจ๋งๆประมาณนี้ประมาณนี้ปรื๊ดโอเคไปแปลงนู้นบ้างเอารถเกี่ยวข้ามาพรวนดินเว้ย โอ้ยสำลักน้ำลายกันตัวเองซะเลยนะนี่ครับนี่พอได้ไหมเจ๋งอยู่ปึ๊บนี่อ้าวพังรั้วเขาแล้วอ้าวปึ๊บประมาณนี้นะครับก็โอเคอยู่นะมอดเนี้ยชอบว่ะเจ๋งดีนะคือถ้ามันทำเป็นtexture แบบว่าเหมือนภาพ sign address นะครับมันจะเจ๋งมากเลยเอ้าพังอีกแล้ว คือภาพ sign address มันจะมีแบบเกี่ยวข้าวใช่ไหมคือถ้าเราเอารถเกี่ยวข้าวไปเกี่ยวข้าวข้าวมันก็จะแบบดูดถูกดูดหายไปด้วยใช่ไหมแต่คือนี่มันเป็น GTA 5ไงเขาไม่ได้เอาฟังก์ชันนี้กลับมาไงเราก็ต้องทำใจนะครับโอเคเดี๋ยวเราเอารถเกี่ยวข้าวของเราไปเก็บที่เดิมนะครับแล้วเดี๋ยวเราเอารถอีโก้งนะครับมาไถนากันนะฮะปึ๊บโอเคไปครับไปนี่เฮ้ยไม่หลบชนนะเอาไม่หลบชนนะเอายังไงเห็นไหมเนี่ยรถเกี่ยวข้าวอันตรายนะเนี่ยไอ้นี่เดินกลางถนนดุยมาเลยนะครับเดี๋ยวก็โดนรถชนหรอกลุงสงสัยลุงอยากจะอายุสั้นซะแล้วนะแหมมองคนที่หนึ่งดีกว่าเอ้ยเจ๋งดีว่ะเจ๋งดีไปเอาไปเก็บครับเอาไปเก็บที่เดิมนะฮะแล้วเราก็จะไปไถนากันต่อตึกเดี๋ยววันนี้เราจะเอารถไถไม่ใช่รถไถผมพูดผิดวันนี้เราจะเอาเขาเรียกอะไรไอเจ้ารถอีโก้งนะครับรถอีโก้งของเราเนี่ยแหละในการไถนานะครับเอาล่ะเดี๋ยวผมเกี่ยวข้าวตรงนี้อีกสักนิดนึงนะฮะนะครับมุมมองบุคคลที่1ละกันนะจะได้สมจริงกันนิดนึงนะครับเอาล่ะถอยหลังปึ๊บโอเคเกี่ยวข้าวปึ๊บประมาณนี้พอได้นะเจ๋งอยู่อนาคตอาจจะมีแบบโม่มันนะทำเป็นการเกษตรนะครับผมมีเกี่ยวข้าวแล้วมันก็ต้องมีโม่มันใช่ไหมโม่มันแล้วก็มีอะไรอีกอ่ะผมพยายามจะหาทำอาชีพที่มันเป็นการเกษตรไทยนะน่าจะเหมาะดีนะครับเกี่ยวข้าวเห็นไหมเท็กเจอร์มันไม่หายไปไงผมก็พยายามให้มันสมจริงที่สุดนะครับผมประมาณนี้นะครับจริงๆมันต้องมีรถขับตามด้วยใช่ไหมแบบว่ามีรถขับตามคอยที่จะแบบรับ
ครับไอ้ที่ข้าวที่เกี่ยวออกมาเนี่ยใช่ป่ะอืมคือตรงไอ้คือแถวบ้านผมเขาทำนากันเยอะนะแต่ผมก็ไม่ได้ไปดูหรอกเวลารถเขาเกี่ยวข้าวคือผมไม่อยากไปดูมันเสียงดังนะเสียงดังมากก็เลยไม่ได้มีโอกาสไปดูนะผมเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบอะไรดังๆอยู่แล้วด้วยหนกหูนะปึ๊ด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 เจ๋งเจ๋งที่ผมบอกว่าจะทำโม่มันนี่ฝรั่งนี่เขาปลูกมันกันเปล่าวะน่าจะปลูกนะแต่ว่าในเกมนี้เหมือนจะไม่มีนะครับเดี๋ยวก็ไม่เป็นไรหรอกมาเกี่ยวข้าวกันต่อครับ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 โอเคประมาณนี้นะครับเอาละเดี๋ยวเราก็จอดรถกันไว้ตรงนี้นะไหนดูซิมันลงรถเป็นไงวะเออมันก็ลงรถปกตินี่หว่าแล้วทำไมวันที่ตอนแรกผมที่ตอนแรกทำไมผมมันเด้งออกไปกลางถนนแล้วแปลกใจเหมือนกันนะครับเออแปลกใจแปลกใจนะเอาละเดี๋ยวเราไปเอารถอีโก้งกันครับเดี๋ยวขี่รถถ่ายไปแล้วกันจะได้เร็วนิดนึงเอาถอยกระจกเขาแตกโอ้ยตายเถอะโหดร้ายจริงๆนะลุงหนวดบึ้นบืนบึ้นบืนเอ้ไปอย่าไปอย่าไปขับรถถ่ายไปฮะผมคิดว่าไอ้มอดที่รถไถที่ผมลงมานี่ผมคิดว่ามันน่าจะลากเทเลอร์บางเทเลอร์ไม่ได้นะครับผมคิดว่าน่าจะต้องใช้เมนูนี่แหละปรับแต่งนะฮะนี่รถไถซิ่งยูหูยูหูยูหูถ้าเกิดอีโก้งไม่ได้ทำไงดีแต่ผมก็คิดว่ามันคงไม่ได้หรอกนะเนี่ยเดี๋ยวเราลองเทเลอร์ดูนะครับเอาเป็นเทเลอร์ของเอาชิบหายแล้วสปอนมายังไม่ทันลงเลยหายหมดแล้วมันจะมีเทเลอร์ที่เอาไว้เกี่ยวนี่ฮะเทเลอร์ของอันนี้เลยนะต่อไปต่อไปเอาพิกอัพผมคิดว่ามันไม่น่าจะใส่กันได้นะเพราะว่ามันเป็นของรถไถใช่ไหมจริงๆของใบสั่นก็มีนะครับมีของมันอยู่แล้วนะไม่ได้จริงๆด้วยนะครับถ้าไม่ได้นี่เราก็ปรับเองเลยนะครับให้มันเชื่อมกับรถเรานะแล้วเราก็ทำการปรับจูนนะครับให้ตำแหน่งมันน่าจะแบบว่าโอเคผมว่าตรงนี้น่าจะโอเคแล้วล่ะนะระดับความสูงนี่เอาขึ้นมาอีกนิดนึงประมาณนี้นะครับคงไม่สูงแล้วก็ไม่ต่ำเกินไปนะโอ้โหเดี๋ยวทำไมเสียงมันซิ่งจังเลยดูมุมมองบุคคลที่หนึ่งเข้าท่าว่ะเฮ้ยเอ้ยโอ้โหลงแบบนี้เลยเหรอเนี่ยโหดสัตว์รัสเซียครับผมนี่ไงจับแมวไหมจับแมวไหมลากได้อยู่เหมือนมาพรวนดินนะเฮ้ยเปลี่ยนเป็นล้อออฟโรดดีกว่าไม่เหมาะเลยครับบอกเลยว่าไม่มีความเหมาะเลยเอาเป็นล้อออฟโรดดีกว่านี่ล้อออฟโรดดีกว่าไปนี่พรวนดินเอ๊ะแต่ผมว่ามันไม่ค่อยจะเวิร์กเท่าไหร่นะให้มันลงนิดนึงเลยครับลงปีกนิดนึงเหมาะมากแบบนี้ไถโอ้โหทำไมอีโก้งคันนี้มันซิ่งจังเลยวะไปครับบึ้นบืนนี่อ่ะ เลี้ยวไปครับเลี้ยวไป พ้นดินต่อเดี๋ยวเขาจะได้เอาพืชมาลงนะครับไอ้ก็ท่าใช้ได้
ยังกับเล่นเกมฟาร์มอยู่เลยนะครับโหโกงโคตรซิ่งเลยบื้น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 ฝนตกเลยครับผมจังหวะนี้คือฝนตกแล้วนะครับโหกลับรถยากจริงๆล้อมันฟรีนะฮะนี่พ่นดินพ่นดินฝนตกแล้วเว้ยเย็นสบายแล้ววันนี้ฝึกฟับนี่วันดินไปเรื่อยๆครับขยันนะวันนี้ขยันขยันลุงหนวดขยันมากเลยลุงหนวดนี่ก็เป็นคนที่หลายอาชีพมากเลยเนี่ยทำมาแทบจะทุกอาชีพนะครับมีอาชีพอะไรที่ลุงหนวดจะทำลุงหนวดก็จะทำหมดเลยนะฮะจริงๆคอมเมนต์มากันเยอะดีนะครับผมเดี๋ยวผมทำแน่นอนนะแต่ว่าต้องหาหมดอะไรที่มันน่าจะสมประกอบกับสิ่งที่จะทำนะครับอย่างเช่นชาวประมงอะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องหาหมดที่น่าจะคิดว่ามันน่าจะแบบเข้ากับลุงหนวดนะฮะที่ผมใช้ลุงหนวดเป็นตัวละครหลักก็เพราะว่าแกเหมาะกับทุกอาชีพจริงๆฮะบอกเลยหน้าตาแกคือไปได้หมดนะครับยิ่งมาทำแบบอาชีพไถนงไถนาอะไรเงี้ยคือแบบเหมาะมากฮะเหมาะจริงๆเนี่ยหน้าตาแกได้ไงแล้วคือมันก็ไม่ได้มีปัญหาเกี่ยวกับชุดด้วยครับไปยาไปยาไปอีกคนนึงจ่อยนะครับจ่อยจะเป็น NPC ที่มีชุดเยอะนะครับผมก็เลยคิดว่าเอ๊ะเอาเป็นแบบคอนเทนต์แบบอยู่ในเมืองอะไรอย่างนี้ดีกว่าอะไรแบบนี้นะลุงหนวดขยันทำมาหากินนะลุงหนวดแกไม่เน้นรวยอยู่แล้วนะครับแกเน้นว่าหาอาชีพที่แกชอบนะแกก็ทำไปเรื่อยครับอย่างวันนี้เราก็มาเกี่ยวข้าวแล้วก็มาพรวนดินนะเฮ้ยทำไมเฟรมเรทตกเฮ้ยไม่โน่เดี๋ยวทำไมเฟรมเรทตกอ้าวมาละเมื่อกี้เฟรมเรทตกเฉยเลยนะครับแปลกว่ะมันอาจจะมีพลังงานบางอย่างก็เป็นได้นะครับเนี่ยเราก็พ่นดินไปเรื่อยๆนะครับฟังผมบ่นไปเรื่อยๆนะส่วนใหญ่เรียวไลท์อ่ะผมจะบ่นให้ทุกคนฟังซะมากกว่านะครับเนี่ยเดี๋ยวลองใช้สูตรของไอ้น้องคนนั้นที่เขาบอกว่าพี่เวลาจะไถอ่ะไถจากข้างในแล้วออกมาข้างนอกลองใช้ดูนะเราก็จะขี่วนก่อนเลยครับโอ้ผมว่าแม่งไม่ได้แล้วว่ะรถมันเลี้ยวยากเลี้ยวยากมากเลยงั้นเดี๋ยวเราถ่ายเป็นวงกลมแล้วกันนะเดี๋ยวพี่จะทำตามที่น้องบอกเลยนะครับเอาที่แบบว่าน้องบอกว่าจากในแล้วออกมานอกนะครับเราจะถ่ายกันเป็นแบบวงกลมเลยนะฮะแล้วตอนนี้คือน้ำมันไปกบรอยรถหมดแล้วเลยไม่รู้วิ่งถึงไหนนี่มาถ่ายจริงไอ้ถ่ายมั่วแม่งเลยตอนนี้ไอ้ถ่ายมั่วเลยตอนนี้อ่ะนี่ถ่ายยกรถยกปุ๊บคือตอนนี้ฝนมันตกแบบน้ำชุ่มฉ่ำมากเลยฮะเราก็เลยขับรถถ่ายซิ่งอยู่ในนี้เลยแล้วกันนะไปซิ่งได้โอกาสซิ่งแล้วเว้ยชนมั่วเลยโอ้วัวเดี๋ยวมาขี่ชนวัวเขาเดี๋ยวโดนเขายิงตายห่าเรานี่เอาชนรั้วครับมั่วหมดแล้วตอนนี้เอาไปว่ามาซิ่งแล้วกันนะผมอีกโกงใส่ซิ่งเอายังไงครับขึ้นเดินได้ไหมเนี่ยไม่ได้ฮะต้องเดินหน้าอย่างเดียวครับผมโอ้โหโคตรแนวครับอีกโกงซิ่งนะฮะโอเคเดี๋ยวเราขี่ทัวร์พื้นที่แถวนี้ก่อนแล้วกันนะตอนนี้ผมคิดว่าน่าจะทำงานเสร็จละน่าจะพอแล้วนะครับตอนนี้ก็เล็งๆอยู่ว่าจะทำอะไรต่อดีนะก็ยังคิดไม่ออกเหมือนกันนะครับก็ท่าดีว่ะชอบมากครับบอดนี้นะเดี๋ยวเรากลับไปหารถเกี่ยวข้าวดีกว่ารถเกี่ยวข้าวอยู่ฝั่งไหนเนี่ย
อยู่ฝั่งนี้บ่ผมจำไม่ได้แล้วว่าเอางานเข้าครับจำรถเกี่ยวข้าวไม่ได้ว่าไปจอดตรงไหนตรงนี้หรือเปล่าอยู่ส่วนไหนของโลกเนี่ยรถเกี่ยวข้าวไม่เป็นไรครับเรามีไอ้โกงซิงอยู่ครับเราสามารถหาได้อยู่แล้วคิดว่าน่าจะอยู่ฝั่งนู้นนะไปฝั่งนู้นกันครับไปซิงกันไปเลยยูฮูยูฮูเบิ้น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 นี่อยู่ฝั่งนี้จริงๆด้วยฮะโอ้เบรกนิดนึงโอ้โอ้เจ็ดเจ็ดรั้วพังตูมโอ้โหเรียบร้อยอ้าวแล้วรถเกี่ยวข้าวหายครับผมมันน่าจะรีสปอนออกไปเองนะฮะนี่หลังจากเกี่ยวข้าวเสร็จพ่นดินเสร็จครับเราก็มาทำการซิ่งรถเล่นนะครับจริงๆเอาอันนี้เกี่ยวก็ได้เลยโอ้ยแท็กเตอร์ซิ่งครับโอ้โหชนครับชนโอเคครับวันนี้ก็ต้องยังไงก็ขอลาท่านผู้ชมไว้เพียงเท่านี้นะครับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กันให้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามนะครับผมอยากให้ทำอะไรอยากให้ทำหมดไหนเม้นบอกกันได้นะครับชอบไม่ชอบยังไงก็สามารถแสดงความคิดเห็นได้นะฮะอยากให้ผมเพิ่มเติมอะไรขึ้นมาก็บอกกันได้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสำหรับวันนี้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนครับ See you again